พระเอกแสดงละครพระเอกดังคนนี้โดยเขานั้นได้พัฒนาทางด้านการแสดงของเขาอย่างเสมอเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมมากๆเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะหากพูดถึงเรื่องราวของการแสดงเชื่อว่าหลายๆคนนั้นมีความชื่นชอบสำหรับพระเอกดังคนนี้หนุ่มสนยุคสงไพศาลเขาเป็นพระเอกหนุ่มสุดหล่อที่เข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่พ.ศ. 2551ซึ่งหากใครได้ติดตามผลงานของเขาในตอนนั้นต้องพูดเสียงเดียวกันเลยว่าเขานั้นเล่นไม่ได้ดีเอาซะเลยเนื่องจากเขานั้นไม่เคยเป็นนักแสดงมาก่อนแต่ช่วงให้เขาเป็นพระเอกในเรื่องแรกที่เขาเคยเล่นทำให้เขานั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับการแสดงของเขาคนนี้เขาคนนี้เป็นบุตรของกัปตันสุภมิตรกัปตันแห่งการบินกับนางกรองแก้วมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อชมบุญเขานั้นเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงผู้ชายใจเย็นศิลปินโฟร์โมดทำให้ทุกคนนั้นสนใจอย่างมากว่าหนุ่มหล่อหน้าตาดีคนนี้คือใครจากนั้นมีผลงานอื่นๆตามมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นถ่ายแบบเดินแบบโฆษณามีโอกาสได้โชว์ฝีมือการแสดงในละครเรื่องแรกแก้วร้องเพชรในบทชีวินแต่อย่างที่บอกไปข้างต้นว่าหนุ่มสนนั้นเคยโดนวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการแสดงเพราะว่าตอนนั้นคือเรื่องแรกของเขาทำให้เขาต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมด้วยพรแสวงของเขาคนนี้ทำให้เขานั้นได้พัฒนาตัวเองจนสามารถกลายเป็นพระเอกดังและตอนนี้ทุกคนนั้นยอมรับในผลงานทางการแสดงของเขาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ